วันทุกคืนถ้าดอกไม้มันเหี่ยวมันแห้งก็หามาใส่ใหม่แล้วเถอะบางคนเนี่ยดอกไม้บูชาพระมันแห้งแต่มีขายเนี่ยป่านนี้ยังไม่เปลี่ยนได้เลยอย่างนี้ก็มีเหลือเกินน่ะไม่นั่นเลยเพราะฉะนั้นสรณะของเราจะเศร้าจะหมองดอกไม้สดๆเปลี่ยนให้บ้างในวันพระหนึ่งๆอย่างน้อยละถ้าเราเปลี่ยนได้ทุกวันยิ่งเป็นการดีหรือจะหาว่ามันสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไปเปล่าๆไปซื้อดอกไม้มาบูชานี่สิ้นเปลืองเปล่าๆเลยโอ้ยของดีเราต้องเปลืองกันเอาละของที่ไม่ดีเรายังเปลืองเว้ยของที่ไม่ดียังยอมสิ้นเปลืองไปมากมายอยู่ทำกันอยู่ของดีอย่างนี้เราต้องปฏิบัติอุปถากให้มันเลื่อมใสอยู่เสมอให้มันสะอาดสะอ้านอยู่เสมอห้องพระของเราการพระไตรสรณคมจึงไม่เศร้าหมองเห็นว่าพวกพูดผีปีศาจก็เกรงขามไม่มารบกวนรังควนลาวีเราได้เลยถ้าเราปฏิบัติจริงจริงจังๆเป็นของขลังจริงๆนะนี่นะสมัยครั้งก่อนโน้นสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อะไรประกาศพระศาสนาอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยมันมีผีมหาสิงคนจริงๆนะผีมาสิงเอาคนไปนอนนำไปนอนด้วยอยากไม่อยากได้คนไหนมันก็มาสิงเอาอยากได้คนนั้นคนนี้ก็มาสิงเอาก็เอาไปนอนนำนอนนำก็เหมือนคนมานอนธรรมดานี่แหละผีดูร้ายขนาดนั้นบัดนี้พระเจ้าพระกรรมฐานท่านเลยว่าเอ้ยไม่ยากหรอกมาประกาศปฏิญาณตนซะก่อนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจประกาศปฏิญาณตนซะก่อนทั้งหมดบ้านนี่แหละหมดทั้งบ้านนี่แหละมีกี่หลังคาเรือนมาประกาศปฏิญาณตนซะให้หมดอย่าไปปล่อยให้มันมีอำนาจจนเกินไปขนาดนี้มันจะดักได้คนไหนไปนอนด้วยมันก็มาออกปากเอามันอยากกินวัวกินควายก็ต้องมาเข้าสิงแล้วก็มาศูนย์จะกินวัวกินควายกินหมูกินเป็ดกินไก่อะไรมันก็มาว่าเอาตามชอบใจอย่างนั้นพวกเรามีพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งอย่างดีเราจะไปกลัวทำไมวะเอาจริงเอาป่าประกาศปฏิญาณตนหาดอกไม้ทุกเทียนมาให้ครบซะก่อนนะดอกไม้เทียนขันห้าขันแปดมาประกาศปฏิญาณตนซะท่านก็พาทำอย่างนี้พิธีทำพิธีเราวันนี้เอาวันนี้ขึ้นมาเหมือนกันล่ะมาเอาไปนอนคอยมันอยู่ในหอมันจะหายไปนอนคอยอยู่หอมานี่ไปนอนคอยอยู่หอก็ไม่มีอะไรละเอาแต่หลังธรรมาธรรมุทโธพระว่าเนี่ยละพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีก็ว่าอยู่อย่างนั้นนะไม่ต้องเอาอย่างอื่นเอาแค่นี้ละมาจริงๆถึงเวลามามันเคยมานอนนำมันออกใครเป็นแล้วมันก็ไปนอนนำเหมือนผัวเหมือนเมียเขาล่ะแต่ว่าที่มาเขานี่มาปัดเอาผ้าที่พาดไหลมาปัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปัดปุ๊บปั๊บแล้วก็นอนแล้วโอ้ยลุกขึ้นปัดไหมนอนแล้วก็โอ้ยใครเอาอะไรมาไว้ที่นี่ทำไมมันร้อนแท้มันร้อนเหลือเกินกูอยู่ก็ได้แล้วมันร้อนอย่างเงี้ยทั้งในกระสวดมนต์ไปเรื่อยพุทธังตระนังกัจจามิธัมมังตระนังกัจจามิสังฆังตระนังกัจจามิทั้งนั้นก็ยิ่งร้อนเขาโอ้ยกูอยู่ก็ได้แล้วกูอยู่ก็ได้ก็โดดบ้านไปเลยโดดหอนั่นลงไปนี่เลยไม่มาอีกเลยตอนนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะว่าชาวบ้านนั้นมีแต่คนถือประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมนี่เรียกว่าทำจริงทำจังไม่ใช่มาทำเล่นๆเอาจริงเอาจังกันจริงๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทโปพดมดเท็จไม่ดื่มกินสุราเมรัยเป็นอันขาดเอาให้มันได้บ้านเราให้มันได้พระไตรสรณคมอย่างนี้
ก็เลยได้ของดีไว้ป้องกันตัวพุทธังสรณังคาโตเสนเตขมิตสติอบายภูมิงป้องกันพยันตรายได้มากมายน่าอัศจรรย์จริงพวกเราได้ของดีเราไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติกันว่าเล่นๆไปไม่เอาจริงเอาจังกันสักทีครับสัมปทานศีลว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ปานาข้อแรกนี่ละปานาติปาตาเวรมณียังไม่จบเลยเอาไปแล้วตัวหนึ่งแล้วสิกขาบทังสมาธิยามียุงมันหลายเอาสองตัวสามตัวไปแล้วยังไม่จบถ้าคำสัมปทานยังไม่จบข้ออื่นๆก็เหมือนกันอทินาทานาเวรมณีการเว้นจากการถือเอาสิ่งของของท่านผู้อื่นซึ่งมีเจ้าของไม่อนุญาตเราไม่เอาวินัยขาดเนี่ยสิกขาบทังสมาธิยามียังไม่จบพอเห็นกระเป๋าเขาหล่นออกจากกระเป๋าหลังเลยยังหมายใจไว้จะเอาของเขาอยู่แล้วอย่างนี้ก็มีโอ้ยกระเป๋ามันจะหลุดออกมาเราของเราละหวานนะคืออย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นการเว้นให้เว้นให้ได้จริงจริงอย่าไปมาว่าแต่ปากมันจริงขังมันจริงดีอทินนากาเมมุสาสุลาต่อไปนั่นละทั้งห้าข้อนี้ตั้งอกตั้งใจเว้นในจริงๆเพราะฉะนั้นจึงพานำว่าทั้งอัดทั้งแปรให้ได้ใจความไม่ได้ว่าเล่นๆถ้าท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจรักษาจริงๆจังๆก็เป็นของขลังดีจริงๆเป็นที่พึ่งดังทางใจได้จริงๆไปที่ไหนมาที่ไหนไม่พบอันไม่ผ่านอันหายไม่พบสิ่งที่เลวร้ายต่างๆไม่มีอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรแต่ตัวของเราปลอดภัยเป็นทํานองนี้ก็มากมายนะเพราะเขาถือขังไม่มีอะไรมากมายหรอกมีความพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นของขลังแล้วก็เคยสําเร็จประโยชน์มามากมายแล้วนับแต่ครั้งพุทธกาลเป็นต้นมายังขลังอยู่เท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ถ้ามีคนถือขลังถือไม่ยอมให้มันขาดด่างพร้อยเลยให้จริงจังก็เป็นของขลังขึ้นมาเป็นของขลังดีวิเศษขึ้นมาอย่างเราธรรมดาเนี่ยถ้าหากว่าลูกหลานมันเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะแก้แล้วเขามาผีเข้าสิงแล้วมีเข้ามาสิงคนร้องห่มร้องให้ไม่ยอมออกแล้วไหว้พระไปไหว้พระทันทีไหว้พระแล้วเราไหว้พระจุดธูปเทียนขึ้นใส่น้ำมนต์นะว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าสามจบพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิจะเอาอิติปิโสเข้าไปอย่างดีใหญ่จมจะเจ็ดจบจะกระจอดน้ำจะเอามาอมเป่าเลยมันเนี่ยเอามาน้ำมาแล้วเอามาอมในปากเป่าพูดเลยแต่ว่าแปรงฟันให้มันดีสักหน่อยแล้วฮะมันจะเหม็นขึ้นไปเกี่ยวแปรงฟันไม่ได้แปรงขี้ฟันมันจะกระเด็นกระดอนออกใส่ของมันไม่เข้าร่าต้องแปรงฟันแต่ก่อนมันขังอยู่แล้วล่ะเป็นของดีมันทำอย่างนี้มาครูบาอาจารย์แต่สมัยครั้งก่อนโน้นแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาผู้ถือมั่นจริงจริงจังจังก็จะไปหวั่นจะไปไหวเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวของเราแล้วถึงข่าวพุทธาภิเษกจึงจะค่อยฮือฮากันไปนั่งพุทธาภิเษกกันโอ้ยมันก็จะขลังไหมล่ะกินเหล้าเมาไม้แล้วก็ยังจะไปนั่งพุทธาภิเษกฆ่าตัดชีวิตอยู่ยังจะไปนั่งพุทธาภิเษกกับเขาเป็นคนไม่ยิงไม่จังหรอกไม่ขลังเพราะอย่างนั้นขอให้ทุกคนจงตั้งใจให้เป็นคนขลังให้ได้ไม่หนักหนาอะไรหรอกพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิแค่นี้ก็พอแล้วดีแล้วไหว้พระดีๆแล้วอานิสงส์มากมายเหลือเกินเราจะนั่งสมาธิภาวนาถ้าเราเป็นคนจริงคนจังแล้วมันก็รวมง่าย
รวมลงง่ายๆเลยว่าลงไปเมื่อได้ใจได้รวมลงไปแล้วก็เกิดปีติปาโมทความยินดีปีดาปาโมทมันเกิดขึ้นตัวเบาตัวลอยน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยเป็นมันก็เป็นนั่งได้นานเท่านานไม่เมื่อยไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวเพราะมันมีปีติมีสุขมีเอกคตาจิตมันเกิดองค์ฌานแล้วเกิดปีติเอกคตาเบื้องต้นก็มีวิตกมีวิจารปีติสุขเอกคตาจิตรวมเป็นหนึ่งได้เป็นใจอันเดียวไปรวมไปในองค์ฌานครั้งแรกเนี่ยได้แล้วนั่งสมาธิไปก็ได้แล้ววิตกวิจารมันก็มีซะก่อนวิตกวิจารแล้วก็ปิติเกิดปิติปราโมทย์ขึ้นในใจพุ่งซ่าไม่ใช่ขนฟองสยองกล้าวเปลื้มอกปลื้มใจนี่เรียกว่าปิติสุขมาเนี่ยมีสุขที่สุดใจสงบแล้วสุขไม่มีทุกข์เลยปวดหลังปวดเอวก็ไม่มีเวทนาอะไรจะรบกวนก็ไม่มีมีแต่ความสุขล้วนๆเอกคตาจิตเป็นหนึ่งมีจิตดวงเดียวเท่านั้นแค่นี้หนทางปฏิบัติหนทางที่จะทำสมาธิภาวนาให้ใจมันรวมต้องทำอย่างนี้ไม่มีอื่นนะมีความสุขเกิดขึ้นได้อย่างอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวขอให้เราทำจริงสำจังเถอะทางศาสนาของเรามีอันนี้เป็นหนึ่งที่สุดไม่มีสองถ้าได้ผ่านปิติสุขเอกคตาไปแล้วก็ได้รับความสุขแล้วได้รับผลแล้วถึงจะสิ้นหรือไม่สิ้นนั่นก็อยู่ที่ความขยันต่างหากวะเนี่ยเราเป็นคนขยันมันก็จะสิ้นลงไปแล้วสิ้นอาสวะความโลภจะเบาจะบางลงไปความโกรธจะเบาจะบางลงไปราคะโทสะโมหะความหลงทั้งหลายก็จะเบาบางลงไปเป็นคนแก่แก่มแก่แก่อยู่อย่างนั้นสบายเบิกบานล่าเริงยิ้มแย้มแก่มใสไม่มีอะไรมาทำให้ใจปฏิสารเดือดร้อนได้อีกแล้วมีแต่ความสุขไปที่ไหนก็เป็นสุขมาที่ไหนก็เป็นสุขก็เป็นตัวอย่างของลูกของหลานต่อไปถ้าเราทำได้จริงๆอ่ะโอ้คุณพ่อนั่นคุณพ่อนี่คุณลุงนั่นคุณลุงนี่เขาทำได้จริงๆเห็นผลแล้วนั่งอยู่จนตัวลอยไปเรานั่งอยู่ในท่ามกลางไอ้เนี่ยมันลอยขึ้นมาคนอื่นก็มองเห็นละตกใจสิว่าโอ้ทำไมลอยขึ้นไปอย่างนั้นล่ะมันลอยมันปิติเกิดปิติแล้วมันตัวลอยขึ้นมาเห็นคนนั่งอยู่ด้วยกันเขาจะเห็นหรอกถ้าใจมันสงบจริงๆมันจะลอยขึ้นปลื้มปิติลอยจริงๆถ้ามีคนปากคนพูดเรามันก็ลอยอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็ค่อยลงมาจนพื้นถึงจนตูดถึงพื้นแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวอ๋อมันเป็นอย่างนี้ขนาดนี้เหรอหลวงปู่เสาท่านเคยทำความสงบได้ขนาดตัวลอยขึ้นไปหัวไปจดเพดานหัวจดหญ้าเฉยๆกุฏิมันมุงหญ้าเฉยๆขึ้นไปถึงหญ้าเอ๊ะมันถึงหญ้าจริงๆหรือเนี่ยก็มันก็ลงมาพอมันจะออกมันก็ลงมาถึงพื้นก็ออกเป็นอยู่ตั้งหลายวันเอ๊ะมันจะมีจริงๆหรือเปล่าป่านนี้เอาดอกไม้มาไว้ในมือเอาดอกไม้อย่างเงี้ยดอกอะไรก็ได้เอาในมือเนี่ยถ้ามันไปคราวนี้จะพยายามให้มันรวมอยู่อย่างนั้นละแต่ว่าจะพยายามเอาดอกไม้สอดสยาคาไว้สอดที่ตรงนี้ไว้ก็ไม่ลืมตาไม่ลืมตาสอดไว้ตรงนี้ท่านก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันก็ลอยอีกเหมือนกันลอยขึ้นไปคราวนี้กันคราวนี้ก็ปิติอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ได้ลืมตา
ล้วไม่ต้องพยายามตั้งสติไว้ให้เข้มแข็งไม่ให้มันเสื่อมเราเอามือจับดอกไม้สอดยาคาไว้ตรงนี้สอดพอยุ่งมุงแฝกมันเป็นสองชั้นอย่างนี้นะมันเป็นสองชั้นอย่างนี้แล้วก็สอดเข้าตรงนี้สอดดอกบัวดอกไม้เข้าไว้ตรงนี้แล้วมันก็ค่อยลงมาเองลงมาถึงพื้นแล้วมันถึงออกจากสมาธินะแล้วก็สำรวจดูเราขึ้นไปตรงไหนอ๋อเป็นความจริงเว้ยนั่นดอกไม้เป็นพยานล่ะเราไปเหน็บไปตรงนั้นล่ะตะกี้เนี่ยนี่มันเป็นไปได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นของน่าอัศจรรย์จริงศาสนาเราถ้าเราปฏิบัติจริงจริงจังความดีเด่นมันก็ปรากฏขึ้นเห็นชัดแจ้งไม่ปกปิดเลยได้รับผลอะไรอย่างนั้นก็เกิดความสุขปีติสุขเอกคตาจิตจริงๆแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรที่จะทำต่อไปไม่ถอยหลังอยากทำอีกอยู่คนเดียวว่างๆแล้วทำเลยทำให้มันเกิดสงบอย่างเก่าแล้วละแต่อย่าไปใช้ความอยากละถ้าไปอยากก่อนมันไม่เห็นอะไรนะมันไม่สงบนะอยากเป็นอยากไปปีติแล้วเพราะอย่างนั้นพวกเรากำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ไม่ใช่ของเล่นๆนะของจริงของดีจริงๆไม่มีอีกแล้วอย่างนั้นนะคนที่เคยเป็นโรคเบาหวานถ้าทำใจให้สงบได้ทุกวันทุกวันทุกวันโรคเบาหวานก็เบาบางไปตรวจที่หน้าที่หลังก็หมดไปโรคปอดหลวงปู่เทศท่านเป็นโรคปอดท่านที่ว่าหมอเอาไม่ได้แล้วรังมากแล้วท่านก็กลัวตายเหมือนกันแต่ว่าท่านจะภาวนาอย่างเดียวจะไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปเข้าโรงพยาบาลที่ไหนเราจะนั่งภาวนากำหนดตรงนี้ละตรงที่มันเป็นปอดนี่ละโรคปอดมันปวดมันเจ็บอยู่ตรงนี้มันสะดุดแล้วมันไอตรงนี้กี้อยู่ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นกี้อยู่ทุกวันจนถึงจุดมันเย็นได้รับความสบายเย็นในขณะนั้นในพิจารณาที่หน้าที่หลังกันนั่งวันหน้าวันหลังกันนั่งให้มันไปถึงนั่นอีกไปถึงนั่นก็จี้ตรงที่มันเป็นมันสะดุดนั่นละเอาไปเอามามันไม่มีแล้วไม่มีสะดุดแล้วที่ลงไปก็ไม่สะดุดมันจะไอมันก็ไม่มีเอ๊มันเย็นเฉยๆสบายเฉยๆมันไม่มีว่าจะไออะไรเลยวันนี้ก็ให้หมอไปตรวจมันไม่คล่องไม่ขัดข้องที่ตรงไหนไปตรวจดูไม่มีแล้วเอ็กซเรย์ดูก็ไม่มีที่ปอดที่เป็นจุดไม่มีแล้วโปร่งใสสบายแน่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายได้อีกด้วยวิธีทำสมาธิไม่ใช่ของเล่นๆนะฮะมันน่าจะทดสอบนะให้คนอื่นว่าเฉยๆเราจะน้อมใจเชื่อนี่ก็เป็นของยากมันไม่เป็นปัจจัตตังถ้าเราได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองมันเป็นปัจจัตตังโอ้ยมันเห็นจริงๆมีความสุขจริงๆสบายจริงๆโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายหายได้จริงๆมันน่าอัศจรรย์จริงๆคนเรามันไม่เอาถึงขนาดนั้นดิกลัวตายก่อนไม่นั่นแล้วเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเป็นนักประพฤติปฏิบัติจงทำใจของตนให้สงบระงับจากอารมณ์ภายนอกให้มันได้อย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้ปีติได้สุขได้เอกคตาจิตเป็นหนึ่งได้แค่นี้ก็ได้ผลแล้วได้ผลเห็นแล้วเห็นของจริงแล้วแล้วก็ขยันอันนี้จะไหว้พระจะสวดมนต์ใดๆก็ขยันเองไม่ขี้เกียจไม่ขี้ข้านถ้าไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนไม่นอนเพราะว่าขยันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเคยได้รับผลได้รับความสะดวกสบายขอให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ชมรมพุทธศาสตร์กันแล้วก็พากันวุ่นวายอยู่เฉยๆไม่ผ่านปิติสุขสักคนมันจะได้ผลอะไรล่ะไม่ได้ผลรับศีลก็ไม่มีเจตนาที่จะ
สมาทานตั้งมั่นสัมมาทิยามิที่ไหนก็ไม่ได้ตั้งเจตนาอย่างนั้นตั้งรับไปด้วยตียุงไปด้วยทับไปด้วยทำบาปทำกรรมไปในตัวด้วยสัตว์ตายไปตั้งหลายตัวนั่งสมาธิหรือสมาทานศีลอยู่ก็ดีของกว่านั้นเช่นกระเป๋าเขาหล่นจากกระเป๋าหลังยังใจยังหมายมั่นจะเอาของเขาอยู่โอ้คงมีเงินหลายพันนะมันลุกไปแล้วเราไม่บอกแล้วอาจจะเอาของเขาอย่างนี้คิดอย่างนี้เรียกว่าคิดไม่ซื่อไม่รักษาศีลตัวเองโอ้ถ้ามันหล่นลงมาแล้วเราต้องบอกเขาเราลืมไม่ได้เห็นแล้วของนี้จะเสียหายถ้ามันหล่นแล้วเขาลุกไปเฉยไม่ได้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเอานี่ก่อนให้บอกอย่างนั้นของดีเนี่ยถ้าทำได้อย่างนั้นเราได้ของดีได้เป็นผู้ชนะกิเลสตัวเองไม่ให้กิเลสมันโลภโมโทสันอยากได้ของเขามาเป็นของตัวเองคือว่าอทินาทานของเราไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยรักษาศีลได้แล้วข้อนี้ก็ดีข้ออื่นๆก็เหมือนกันกามเมมุสาสุราก็เหมือนกันขอให้มีความตั้งใจจริงละจริงๆเว้นจริงๆไม่ใช่มาพูดแต่ปากถ้าพูดแต่ปากมันจะได้อะไรล่ะไม่ได้อะไรหรอกเข้าในปากไม่ปลอดภัยคนอย่างนั้นอาจจะถูกพบอันหานมาหานวัดผ่านอันร้ายพบเสือพบสร้างพบงูพบอะไรมารังควนรังแกต่างๆนานาเพราะเป็นคนไม่จริงถ้าเป็นคนจริงแล้วเทวดารักษาท่านว่ามนุษย์สานังปิโยโหติอะมนุษย์สานังปิโยโหติพวกเทวดาทั้งหลายยอมรักษามนุษย์สานังปิโยโหติพวกมนุษย์ทั้งหลายก็เคารพนับถือเลยยำเกรงอะมนุษย์ทั้งหลายก็กลัวเกรงขามพวกพูดผีปีศาจทั้งหลายเทวดาละขันติในที่สุดเทวดารักษาเทวดาไม่มีตนมีตัวอะไรหรอกแต่ว่ามันมารักษาจริงๆเทวดารักษาเทวดาละขันติถ้าเราปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วย่อมมีสิ่งดูแลเราคุ้มครองป้องกันเราให้ถึงความปลอดภัยได้ขอให้ทำจริงทำจังกันจริงๆกันเถอะนะขอฝากด้วยอันนี้นะนั่งสมาธิกันสักหน่อยสักคนต่อแล้วกันขอให้ใจเราสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิรู้แก้งแทงตลอดณการบัดนี้เถิดตั้งใจเราอย่างนี้ก็นั่งกำหนดต่อไปจะได้รับความสุขนั่นแหละขนลุกขนฟองอย่างนั้นเรียกว่าปีติให้มันลุกไปขนลุกขนฟองชูชันขึ้นมามันเป็นปีติจะกลัวให้มันลุกขึ้นไปลุกจนตัวเบาวิวนะเอาละมาได้ได้รับความสงบไหมสบายไหมใจสงบไหมนั่งสมาธิไม่พุ่งไม่ซ่านได้รับความสบายทำอย่างนี้ล่ะอยู่คนเดียวก็ทำอย่างนี้ล่ะไปอยู่คนเดียวก็ทำอย่างนี้ล่ะมีของแก่เข้าไปมันแก่หมู่ได้ไปถึงไหนก็เอาแค่นั้นนะทุกคนออกจากสมาธิแล้วนะครับก็เชิญทุกคนนะครับตั้งจิตตั้งใจกราบหลวงปู่พร้อมๆกันครั้งหนึ่งก่อนครับตั้งจิตตั้งใจกราบหลวงปู่พร้อมกันก่อนนะครับส่วนผู้อยากได้เขาก็เอาละเท่าไรเขาก็เอาละส่วนผู้ไม่อยากได้ก็เฉยๆไปก่อนเนอะเฉยๆไปก่อนไม่ว่ากันแง่หลวงพ่อนั้นมาเทศแปลกๆไว้หารูปมาแจกหารูปมาขายพร้อมอยู่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวหลวงพ่อด้วยญาติหลวงพุทธหากผมไม่เกี่ยวยะถาวะริวะปุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัมเปปุเรนตุสังกปาจันโดปนัลโสยะถามณีโชติลโสยะถา
อัพพิธิโยวิวัจจันโตสัพพะโลกโววินาศโตมาเทพวัตวันรายโยสุขิติคายุโคภวะอาภิวาทนาเสเลสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันเตอายุวันโนสุขังบาลังเหลือกินเหลือใจหรอกพอแล้วพอแล้วเหลือกินเหลือใจ